ไปลูกวันนี้นะคะเราสองคนนะคะเรซซิ่งแล้วก็แม่แพทมีภารกิจใช่ไหมลูกเป็นภารกิจนะคะจับผิดหลานสาวค่ะคือเราสองคนเนี่ยก็อยากจะรู้นะลูกเนอะอยากจะรู้ว่าเอ๊ะที่บอกว่าไปเรียนมหาลัยไปเรียนมหาลัยเนี่ยนางไปจริงหรือเปล่าหรือว่านางไม่ได้ไปกันแน่เราเริ่มจากไปดูรถนางก่อนว่านางออกแล้วหรือยังไปค่ะตามมาค่ะคุณรถไม่มีก็แสดงว่าเขาได้ออกไปแล้วนะคะงั้นเราไปตามที่มหาลัยเลยไหมลูกถ้าไปให้ตบมือค่ะตบมือเลยบายบายก็ได้ไปไม่ต้องอะไรทุกอย่างค่ะไปเถอะตอนนี้เราได้ทำการเดินทางนะคะไปที่มหาลัยของนับนะคะเพื่อจะดูว่าเอ๊ะเรียนจริงหรือเปล่าเด็กสมัยนี้ไว้ใจไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะหลานของอีฉันเองที่ไว้ใจไม่ได้อย่างสุดแรงเกิดเลยค่ะที่เขาเติมพลังเลยนะเขากะจะไปจับผิดนับอย่างเต็มที่เลยไปเลยบายลูกเดี๋ยวไปเจอกันเอาล่ะก่อนที่เรานะคะตอนนี้เราถึงที่มหาวิทยาลัยของนับแล้วแต่ว่าเลสซิ่งขี้ไม่ต้องเลยเราจะต้องทำภารกิจนี้ก่อนคือเปลี่ยนแพมเพิร์สเลสซิ่งก่อนค่ะเปลี่ยนแพมเพิร์สไปชุบผิวโอเคโอเคเราพร้อมจะไปจับผิดนับกันยังครับเอาล่ะเราพร้อมเลยแต่ว่าเราไม่ได้เรียนที่นี่เนาะเอาไปแล้วเดี๋ยวเราไปหาลิฟต์ลงไปข้างล่างก่อนดีกว่าการอุ้มลูกไปไหนมาไหนมันก็ดีนะคะมันเหมือนเป็นการออกกำลังกายแบบเหมือนเราแบกอะไรแบบยกเวทวันละ10โลอ่ะ10โลครึ่งเราก็ได้ทำเนียนๆเมื่อ 2-3 วันที่แล้วแล้วก็บอกแล้วก็หลอกนางไปว่าเฮ้ยนับพี่ขอตารางเรียนหน่อยดีนับก็แบบเอาไปทำอะไรพี่อยากจะเอามาดูเรื่องเกี่ยวกับการรับงานเผื่อมันมีงานรีมองรีวิวอะไรอย่างนี้ก็เลยได้ตารางมาแล้วค่ะนี่ฉัตรธนันวันนี้คือวันศุกร์นะคะวันศุกร์มีเรียนตอน 8:30 จนถึงเที่ยงเลย21501อาคาร21ชั้น5 01ป่ะอาคาร21นี่ลูกอาคาร21ไปทางนี้ลูกหาผู้ชายไม่มีเลยค่ะเนี่ยแม่กะจะมาส่องหนุ่มที่มหาลัยมาแอลผู้ชายซะหน่อยแม่ไม่เห็นผู้ชายเลยก็หายไปไหนหมดคะอย่าบอกนะเขากินกันเองหมดแล้วลูกนี่ถึงอะไรคะอุ้ยขอบคุณมากค่ะพี่ซิเคียวพยายามจะหาเรื่องคุยกับผู้ชายแต่ผู้ชายก็เหมือนแบบกลัวเราอะตายแล้วตึก5อยู่ตรงนี้แล้วตึก21โอ้โอ้เย้ฉันเจอตึก21แล้วเขาเรียงตึกกันยังไงเนาะมา5แล้วก็ข้ามมา21เลยเมื่อกี้ที่เราดูไว้ชั้น501ก็แปลว่าอยู่ชั้น5ห้อง1เราตามกันไปดูว่านางเรียนจริงหรือเปล่าเพราะนี่หายเงียบกิบไปตั้งแต่เช้าเลยนะคะก่อนเร็วยังคิดไม่ออกเลยถ้าไปแล้วไม่เจอเราจะทำยังไงผู้ชายผู้ชายรอด้วยขอบคุณมากผู้ชายไปถึงหนูเหรอคะต้องชมเลยค่ะห้าสิบหนึ่งคนละนิกายไม่มีนะไม่มีนักเรียนไม่เป็นไรค่ะป้าขาวมีนักเรียนมาเรียนไปแล้วเหรอคะมาแล้วแต่ว่ามาแล้วไปแล้วเหรอคะมาแล้วไปแล้วโอเคค่ะไม่ใช่ว่ามีอีกคาบหรือคะคุณแพทมาเรียนตอนไหนคุณแพทมาเรียนตอนไหนเรียนแล้วค่ะคุณแพทมาดูน้องเรียนค่ะโอ้ตายแล้วคุณแพทมาเรียนทั้งว่าหน้ามีเด็กอยู่ขอบคุณคุณป้ามากเลยตายแล้วเราจะทำยังไงอ่ะน้องไปไหนเนี่ยฉันต้องโทรหานางแอปโทรหาเหงือกก่อนในนี้นะจะพิมพ์ชื่อน้องว่าน้องเหงือกจ้ะเหงือกไทยสิชื่อน้องน้ำเองนะคะก็ไหนมึงบอกว่ามันเลิกเรียนตั้งเที่ยงเนี่ยโทรก็ไม่รับด้วยพี่หนาอยู่ไหนเนี่ยอยู่มอบ้ามอบออะไรแล้วจะเลิกเรียนเสร็จกี่โมงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมีไปถ่ายคลิปกันนะนับเสร็จกี่โมงอ่ะก็เนี่ยเดี๋ยวคุยแล้วว่าก็กลับแล้วแต่ว่าตอนบ่ายเอามาบ่ายสองก็ไม่เอาวีซ่าแล้วนี่อยู่ไหนอ่ะเรียนหรือยังนี่หนูอยู่มอเสร็จแล้วอ้าวแล้วไหนบอกว่าเลิกเที่ยงยังไม่เลิกเลยเขายังไม่ปล่อยเลยเรียนห้องไหนมึงมีห้องไหนตึก21อ่ะฮะตึก21อ่ะตึก21ห้องไหนล่ะมัวปะเนี่ยมึงเรียนจริงปะเนี่ยนะเอ้าเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูตึก21ชั้น7เออยิ่งมึงไหวปะเนี่ยนะเอ้าอะไรอยู่หัวหันหนูปวดหัวกับพี่เป็นอ้าวก็พี่พี่ถ่ายคลิปกับพี่กายบอกว่าตึก21ชั้น7ไม่มีอะไรนะชั้น3อะไรนะโอ๊ยพี่แพทย์ผมมาเรียนจริง
เดี๋ยวตอนแรกไป21ชั้น7ชั้น5ชั้นอันนี้ไปอะไรนะถ่ายรูปมาดูเลยมึงเรียนจริงหรือเปล่าหนูมากินข้าวหนูไม่ไปเรียนกินข้าวอะไรมั่วแล้วกินข้าวที่ไหนเนี่ยเห็นไหมแจ็คพอตเห็นไหมแจ็คพอตเรามาวันถูกแล้วแล้วมาบอกว่าเรียนไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ที่เจอผมยังแล้วมาบอกว่าเรียนใหญ่ที่ผมยังเชื่ออะไรนั่นเคยอยู่ที่ใจนาบาดวันไปไม่เจอน้องแน่เลยวันนี้สวัสดีค่ะผู้ชายรออาหารอยู่ไหนคะอุ้ยเดินไปไม่เป็นเลยผู้ชายเดินไปไม่ถึงไหนเลยคะมีแฟนไม่ตกรักไม่ตกตายละที่มันอะไรกันเนี่ยคุณผู้ชมส่งตารางเรียนออกแต่เช้าใส่ชุดนักศึกษามาอย่างดีแล้วเมื่อกี้ดูตารางก็เห็นอยู่มันเขียนอยู่ว่า21501ขึ้นไปห้องล็อกเงียบกริบพอถามอีกทีบอกอะไรคะคุณตึก21ชั้น7มีที่ไหนแล้วห้องเรียนชั้น7ไปเรื่อยแล้วนะนี่ไปตึก22แล้วนะคุณนี่ไปตึก22แล้วนะเรื่องราวมันเป็นยังไงพอบอกว่าจะไปหาที่บอกว่าตึก22นี่บอกอยู่โรงอาหารอีกนะคะคุณผู้ชมเราจะต้องตามล่าหาเขาให้ได้ค่ะวันนี้เดี๋ยวต้องช่วยแม่ดูสิคะไอ้น้าตัวแสบของหนูมันอยู่ไหนลูกน้าน้าสัตนาน้าคะน้าบิ๊กน้าอยู่ไหมคะมีใครชื่อน้าไหมคะจากน้าไหมคะน้ำมากินข้าวไหมคะไม่เห็นแล้วค่ะน้ำไม่ได้มากินโรงอาหารที่อื่นอีกไหมคะมีที่นี่ค่ะที่เดียวเลยของมหาลัยเห็นน้ำบ้างไหมคะไม่เห็นมันเลยเหรอคะน้ำนางสาวชัชนันบ้านอยู่แถวพระราม3เธออยู่ไหนฉันบอกมันอยู่โรงอาหารค่ะได้ค่ะรอแป๊บหนึ่งอยู่ไหนคะมออยู่ตรงไหนลูกร้านข้าวตรงไหนลูกร้านข้าวอะไรนะร้านข้าวหน้ามอหรือมอเลยนะสุกี้ในพันอ๋อแน่ใจนะได้ขอบคุณทุกคนมากค่ะตอนนี้แพทเจอน้ำแล้วค่ะมาตามหาทัศนันค่ะชื่อน้ำไม่รู้มันโดดเรียนหรือเปล่าค่ะนี่เอาตรงเลยจากความรู้สึกนะคะตอนนี้ไม่ค่อยเหมือนมาตามหลานสาวเลยเหมือนเราหอบลูกมาตามผัวน่ะเห็นผัวเลยเดี๋ยวหนูมีลูกเล็กอายุ11เดือนสวัสดีค่ะผู้ชายอะคะไม่ใช่เนาะเป็นไม้ฝ่ายเดียวกันเหรอเป็นลูกสาวเหรอควรจะได้ของเนาะตกใจผู้ชายแล้วมองสาวเรานี่นิสัยเหมือนใครนิสัยเหมือนใครทำเป็นมองสาวร้ายมากจากการส่งตารางเรียนมานั้นและการที่ไม่ได้อยู่ในโรงอาหารจากตึก21ย้ายไปตึก22จนตอนนี้ย้ายออกไปหน้ามหาลัยแล้วคุณผู้ชมถามว่าเหนื่อยไหมพูดเลยแม่นเหนื่อยลูกโอ้ผู้ชายดีค่ะอายุเท่าไหร่ลูก19ครับโอ้ตายละเรียกแม่ได้ไหมเอาล่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้ามหาลัยละซึ่งนะตอนแรกบอกว่าอยู่ในโรงอาหารนะคะตอนนี้นางเปลี่ยนที่แล้วค่ะบอกว่าอยู่ที่หน้ามอนะคะอยู่ตรงเลยร้านสุกี้ในพันไปนิดนึงไปค่ะเก่งจังเลยแค่ลูกยกมือไหว้ได้ก็ภูมิใจอุ๊ยขอบคุณค่ะสุกี้ในพันอยู่ไหนใช่ไหมเดี๋ยวนะฉันหาจ้าถูจ้าก่อนถูก่อนครับถูค่ะหนูเดินทั่วมหาลัยแล้วคุณแม่หนูยังไม่เจอหลานหนูเลยกับคุณแม่ไหนถามผู้ชายสิไม่ใช่ผู้ชายปะลูกไม่ใช่ค่ะคุณแม่ไปไปหน้าเลยลูกทำไมมหาลัยนี้หาผู้ชายยากจังไปไหนมาไหนก็เจอแต่ลูกสาวสวัสดีค่ะคนนี้ใช่ผู้ชายปะคะไม่ใช่ลูกสาวหรอไม่ใช่ใช่เปล่าดีๆใช่เหรอผู้ชายเหรอครับแน่นเนี่ยไอ้ร้านไอ้สุกี้ไข่พันอยู่ไหนลูกนี่เดี๋ยววันที่เท่าไหร่ครับเดินไปไกลไหมก็ไม่หน่อยแน่ใจพูดตรงๆเลยนะกูหอบเลยเนี่ยเดินถึงในมาเขาบอกให้เราเดินเข้าไปขอบคุณรถหยุดก่อนขอบคุณค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังตามหาร้านสุกี้ในพันค่ะอ่ะแม่เจอแล้วดูนู่นเมื่อกี้น้าบอกว่า
อยู่กินข้าวตรงใกล้ๆกับสุกี้ในพันเนาะน้ำไม่เห็นมีเลยน้ำน้ำน้ำอยู่ไหนลูกน้ำน้ำคะเห็นน้ำไหมคะอะไรนะลูกเห็นน้ำไหมคะเห็นน้ำไหมลูกน้ำอยู่ไหนคะขอบคุณมากเลยลูกน้ำน้ำคะน้ำอยู่ไหนลูกไหนคะอยู่ในนี้หรอคะใช่หรือเปล่าลูกจัดการมาเลยนะลูกเจอแล้วค่ะจะเจอไปแล้วค่ะโคตรปั่นเลยวะทำไมเนี่ยไหนอะไรเอาตารางเรียนมาดูอาจารย์ยกขาต้องบอกเรียนนะคะอาจารย์ยกขาเราเล่าให้โต๊ะนี้ฟังก่อนมันบอกมันเรียนใช่ไหมคะก็ส่งตารางมามันบอกมันเรียนตึก21ห้อง501ขึ้นไปคุณรู้ไหมตอนไหนขึ้นห้องมืดไปหมดแล้วได้ยังไงก็เลยถามคุณป้าคุณป้าบอกว่าอุ้ยมีเขาเป็นจะออกไปตั้งแต่เช้าแล้วโทรไปอีกทีนึงมันบอกอะไรไหมคะเรียนชั้นเจ็ดขึ้นไปชั้นเจ็ดเราต้องเล่าเรื่องราวแบบแม่ขึ้นไปชั้นเจ็ดพร้อมกับเพื่อนเด็กตาดำๆคนนึงนะคะแล้วก็เขาจะแม่ใส่ส้นสูงเพราะแม่อยากสวยเนาะแม่ใส่กระโปรงเนาะแล้วก็อุ้มเด็กสิบโลกว่าเนาะขึ้นไปชั้นเจ็ดไม่มีตาไม่บอกเลยแล้วนางก็บอกว่านางไล่จากตึกที่เจ็ดไปตึกที่สองค่ะเดินยังไงคะก่อนจะเดินไปตึกไปโรงอาหารก่อนค่ะตอนพี่แพทโทรมาหนูนึกว่าหนูจะขึ้นไปเรียนแต่เพื่อนบอกไม่ต้องขึ้นไปแล้วอาจารย์เดียวคาร์ดเนี่ยไม่ต้องมาอุ้มฉันวันนี้นะคะนางใส่ชุดนักศึกษามานะคะมาเรียนจริงๆในกระเป๋ามี iPad พร้อมมาเรียนนี่เห็นออแสนนี้เล่นเกมตลอดแล้วเวลาข้าวเนี่ยไปกินต้นซอยไม่ได้ไงเพื่อนบอกร้านป้าอร่อยเอาร้านป้าอร่อยป้าเลี้ยงข้าวป่ะยังไงดีเรื่องราวมันก็เป็นอย่างนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมในที่สุดเราก็เจอนาบแล้วนะคะคือนาบเนี่ยมาแต่ยังไม่ได้เห็นการเรียนของเขาเลยนะคะสิ่งที่มันหลอกเรานะคะเราไปชั้น5ตามด้วยชั้น7แล้วก็หลอกให้เราโยกไปชั้น22แล้วก็โยกไปที่โรงอาหารต่อนะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เรามาอยู่ตรงร้านอาหารคุณป้านะคะมันทำจริงตกลงวันนี้คุณเรียนหนังสือไหมคะเรียนเดี๋ยวขึ้นไปเรียนตอนบ่ายครึ่งคุณจะเรียนตอนบ่ายครึ่งไม่ต้องตอนบ่ายคุณบอกคุณจะไปเอาวีซ่าก็เดี๋ยวเรียนบ่ายครึ่งแล้วก็ออกเอาดีๆค่ะคลายลิ้นออกมาก่อนที่คลายลิ้นข้างในนะคุณงั้นไม่เข้าเรียนแล้วเดี๋ยวไปเอาวีซ่าเลยอ้าวไม่ได้ตัดกรอบเลยนะมันมามหาลัยจริงนะคะถือว่าภารกิจนี้เนี่ยสำเร็จไปครึ่งนึงก็วันนี้นะคะงงมากอยู่ดีนางโทรมาแล้วบอกว่าถามว่าอยู่ไหนไอเราก็กลัวเนอะถ้าบอกไปว่ากำลังมากินข้าวเดี๋ยวหาไม่ตั้งใจเรียนกูก็เลยบอกไปเลยจ้ะอ๋ออยู่ตึกนี้ห้องนี้หลุมมาจริงก็ว่าทำไมวันนี้เสียวๆหลังยังพูดกับเพื่อนอยู่เลยทำไมมันเสียวหลังจังวะแผนการนี่เองจะเข้าเรียนทุกวันกันผู้ปกครองมาเช็คค่ะกูกลัวแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ภารกิจของเราในการตามหาน้ำเฮ้ยคือแบบโอเคก็ถือว่าสำเร็จนะจริงๆน้องก็มาก็ตามที่น้องบอกคือคลาสเขายกห้องเขาปิดไม่มีใครอยู่ในห้องอันนี้เข้าใจได้นะคะตอนแรกดูว่าแบบจะไม่เจอเลยอ่ะคือจะไม่เจอที่มหาลัยเลยอะไรเงี้ยแต่อันนี้เข้าใจได้ว่าเอาโอเคมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ว่ามาแล้วแบบเออครูอาจารย์เลิกเร็วหรืออาจารย์ยกคลาสแล้วแบบไม่รู้จะไปไหนเพราะมาเรียนแล้วแล้วก็อยู่แถวมหาลัยนี่ถือว่าโอเคแต่ถ้าแบบมาแล้วแบบไม่เจอเลยเนี่ยอันนี้น่าสงสัยวันนี้นะคะถือว่าตามหานับเจอเอาน้ำมาโรงเรียนจริงน้ำมามหาลัยจริงค่ะแล้วถ้าใครนะคะดูแล้วชื่นชอบอะไรยังไงเนี่ยแพทอยากให้ฝากติดตามนิดนึงกด subscribe นะคะรวมถึงแชร์ไปบอกเรื่องราวมาว่าอยากให้มาที่นี่รวมถึงร้านอาหารเป็นจริงเนี่ยแพทเลสแล้วก็ป้าทีมแม่นมเนี่ยเป็นพวกสายกินอยู่แล้วก็แนะนำกันมาได้ว่าเออที่นี่อร่อยอยากให้มาหรืออะไรเงี้ยแล้วคลิปต่อไปจะมาเจอกันในแบบภารกิจไหนเวอร์ชันไหนเดี๋ยวเจอกันค่ะทูจ้าก่อนทูจ้าสมจุ๊บให้ทวดสองจุ๊บขอบคุณเลย
ไม่ทำอะไรเลยค่ะเขาเป็นเด็กฉลาดมากค่ะหนูเป็นคนกตัญญูขอบคุณขอบคุณมากเพราะความเรียนนะคะมันเรียนจริงๆมันลงรูปค่ะคุณผู้ชมมันลงรูปค่ะเวลาที่มันลงนะคะเพิ่งลงค่ะ20นาทีที่แล้วแต่เดี๋ยวนี้คนเราไว้ใจไม่ได้หรอกค่ะชุดนักศึกษาเนี่ยก็ใส่เหมือนเดิมทุกวันมันอาจจะถ่ายสต็อกไว้หลายๆมุมทำผมหลายๆทรงเอารูปมันลงอย่างนี้ก็ได้อย่าไปเชื่อเราต้องตามให้ถึงที่นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่คนไหนนะคะที่มีลูกนะคะตามมาค่ะแล้วมันต่อไปมันก็จะเสียวสันหลังแบบนี้แล้วค่ะถ้ามันไหนมันจะโดดแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ต้องโดนจับผิดแน่ๆจะมาเรียนแบบนี้นะคะคุณ